ที่มาของคำว่านักมวยยังไม่เคยเห็นใครอธิบายที่มาของคำนี้เป็นคำขอมบวกคำกุยโบกาตอของเขมรคือการรำมวยสวัสดีครับผมค้นดูที่มาของคำว่านักมวยยังไม่เห็นใครอธิบายคำนี้เลยบางท่านอธิบายว่ามวยยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่ามวยติแปลว่าผูกมัดเช่นมวยผมคำนี้คนละความหมายกับการต่อสู้ที่เรียกว่ามวยซึ่งเป็นการต่อสู้โดยมือเปล่าไม่ใช้เครื่องมืออื่นคำว่ามวยใช้มาตั้ง 5,000 ปีแล้วสมัยนั้นภาษาสันสกฤตยังไม่เข้ามาหรอกครับมวยเป็นภาษากุยแปลว่า 1 ผมจะออกเสียงเลข1ถึง5เป็นภาษากุยคำแบบนี้ AI ออกเสียงไม่ได้หรอกครับ1ถึง5ออกเสียงแบบนี้ครับมวยเปียไปปอนซอนส่วนภาษาขอมเลข1ถึง5ออกเสียงแบบนี้ครับมวยเปียใบบวนปรำภาษาเขมรเลข2ออกเสียงไม่เหมือนภาษาขอมเลข2ของออกเสียงเปียเขมรออกเสียงปีสำหรับภาษาขอมคำว่าเน็กเนี่ยแปลว่าคนที่มีความชำนาญการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยได้ยินไทยเราออกเสียงว่านักเช่นนักเรียนนักศึกษานักเลงนักดนตรีนักพากย์นักแสดงนักประพันธ์นักเลงคีย์บอร์ดนักวิพากษ์วิจารณ์นักหนังสือพิมพ์และอีกหลายๆนักรวมถึงคำว่านักมวยคำว่านักมวยเป็นคำเรียกสั้นๆของศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าไม่ใช้อาวุธอื่นเช่นไม่ใช้ดาบไม้กระบี่กระบองคำเต็มๆคือเนะประดาตีมวยแปลว่านักต่อสู้ที่หนึ่งหรือนักต่อสู้อันดับมวยเรียกสั้นๆว่านักมวยคำนี้จึงประกอบด้วยคำขอมกับคำกุยไม่เกี่ยวกับคำเขมรเลยภาษาเขมรพูดเรียนแบบภาษาขอมมาเพียง 1,500 ปีขณะที่ชาวขอมพูดมา 5,000 ปีแล้วผมเห็นคำในประเทศกัมพูชาที่เรียกการต่อสู้ว่าโบกาตอคำนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาเขมรจริงๆเรียกว่าละบกกะตาวละบกกะตาวคำว่าตาวแปลว่าสิงโตแปลว่าการล้มสิงโตด้วยมือเปล่าเป็นเรื่องเล่าสมัยเมืองพระนครเล่ามา900ปีแต่ใช้ชื่อว่าโบกาตอต้องอาศัยภาษาของเจ้าอาณานิคมยังไงก็หนีไม่พ้นส่วนในสยามใช้คำว่านักมวยมา 5,000 ปีตั้งแต่สมัยกุยนักมวยเชื้อสายกุยที่มีชื่อเสียงคือบัวขาวบัญชาเมฆและจาพนมยีรำผมนำรูปการรำมวยโบกาตอมาให้ดูมีการใช้อาวุธด้วยมวยไทยไม่มีแบบนี้มีการประกวดโบกาตอไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นศิลปะการรำมวยคงเห็นตัวอย่างจากจาพนมสรุปแล้วโบกาตอไปไม่รอดตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นยุทธคุณของเวียนหัวจริงๆที่เล่ามาทั้งหมดอยากให้ทราบว่าคำว่านักมวยแปลว่านักต่อสู้อันดับหนึ่งเนะประดาตีมวยแต่เรียกสั้นๆว่านักมวยเห็นว่าประเทศข้างบ้านเคลมว่าในขนมต้มเป็นนักมวยเชื้อสายของเขาก็ว่ากันไปไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องการแสดงโขนอาหารและอีกหลายเรื่องล่าสุดไปเคลมแคนของลาวทั้งที่ตัวเองเป่าแคนไม่เป็นวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ